ันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะงั้นการร่วมงานก็ไม่เป็นหาอะไรค่ะก็เหมือนกับเจอเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นน่ะเราจะไม่ทราบว่ามีใครบ้างเพราะว่าที่รอมาปีนึงอะค่อยๆมาทีละคนค่ะก็จะหาคนที่แบบเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวละครมาทีละคนทีละคนแอมก็อยากอัพมือถืออัพหายมือถืออัพพังไม่ใช่เปิดไม่ได้อัพเก็บรูปไว้ต้องเยอะแยะกับว่าเอ้ยรอใกล้ๆหนังจะออกกลายเป็นไม่มีรูปเลยจะต้องขอทีมงานค่ะก็ที่กลับมาในเรื่องนี้เป็นแฟนที่เลิกกันแล้วด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลับมาเป็นแฟนกันคือเหมือนถึงว่าเลิกกันแล้วกลับไปแก้ดีต่างๆมากกว่าค่ะไม่เขินค่ะเหมือนมาเจอเพื่อนนะคะมากองถ่ายก็เหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ดูที่บทบาทดีกว่าสนุกค่ะภายในปีนี้น่าจะมีแน่นอนค่ะไม่ค่ะไม่ก็ยังรับค่ะน่ารักค่ะออลัมก็ขายดีขายเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ต้องลงโปรโมทตลอดเพราะเราไม่มีคนอื่นมาช่วยเราก็ไม่กล้าไปขอใครว่าเฮ้ยเพื่อนๆช่วยลงหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีแต่น้องปุ๊กลุกอะที่แบบลงให้เราตลอดเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขอเขาก็ลงให้เราก็ซาบซึ้งน้ำใจขอบคุณปุ๊กลุกมากนะตรงนี้เลยเนาะ